สวัสดีครับคุณผู้ชมครับปีนี้นี่อีเวนต์กลับมาจัดกันแบบต่อเนื่องพอจัดเยอะบัตรก็โซเอาตังก็เหลือฮะวันนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะมาหาเรื่องลงทุนในกองทุนดีๆก็เลยมาที่ LH Bank ครับไหนๆมาถึงที่นี่แล้ววันนี้นอกจากจะมาพูดคุยเรื่องการลงทุนผมเลยอยากจะขออนุญาตเขาเยี่ยมชมออฟฟิศเลยนะครับจะได้รู้ว่าที่ธนาคารเนี่ยโดยเฉพาะบริเวณเคาน์เตอร์ด้านหน้าเนี่ยเขาทำงานอะไรกันบ้างเผื่อมีคุณผู้ชมท่านไหนสนใจอยากทำงานธนาคารตามผมมาฮะแล้วเราก็มาเจอกับผู้ที่จะพาเรานำทัวร์นะครับนอกจากจะช่วยผมให้คำแนะนำเรื่องการลงทุนแล้วอยากจะให้คำแนะนำเรื่องการทำงานของแบงค์ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณทรายครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณทรายเป็นWealth Relationship Manager ใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งตอนนี้เงินผมเหลือเฟือมากครับอยากลงทุนมากยินดีเลยค่ะมีโปรดักต์อะไรดีๆแนะนำไหมฮะมีค่ะคือทางเราเนี่ยนะคะเป็นผู้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแล้วก็ให้เป็นที่ปรึกษานะคะโดยธนาคารของเราในโปรดักต์หลากหลายรูปแบบมากค่ะที่จะตอบโจทย์การลงทุนลูกค้าได้ดีเลยค่ะแต่เนื่องจากว่าวันนี้ผมมากับทีม Good Job นะฮะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรื่องลงทุนเราแอบคุยกันหลังใหม่ได้ค่ะวันนี้ในฐานะพิธีกร Good Job ก็เลยอยากให้คุณทรายพาทัวร์ออฟฟิศหน่อยได้ไหมฮะได้ค่ะปกติแล้วเวลามาธนาคารเนี่ยผมจะยืนอยู่แถวนี้แล้วก็หน้าเคาน์เตอร์วันนี้ก็เลยอยากรู้ว่าแล้วหลังเคาน์เตอร์เขาทำอะไรกันบ้างได้ค่ะเราอยู่สาขาอะไรอยู่ฮะตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่สาขาคิวเฮาลุมพินีค่ะเป็นสำนักงานใหญ่ของไลน์แอนด์เฮาส์ค่ะอ๋อนี่คือสำนักงานใหญ่ใช่ค่ะนะฮะทั้งนั้นเชิญเลยครับเราจะต้องไปทำอะไรกันบ้างค่ะอันดับแรกก็เวลาลูกค้ามาใช้บริการนะคะด้านหน้าจะเป็นพื้นที่ที่ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับฝากถอนทำธุรกรรมต่างๆค่ะด้านการเงินเขาจะแบ่งเป็น2เคาน์เตอร์นะคะเคาน์เตอร์สูงเนี่ยก็จะดูแลเรื่องเงินฝากทั่วไปฝากถอนแลกเงินเคาน์เตอร์ที่ต่ำลงมาจะให้บริการเรื่องของการประกันการลงทุนให้คำแนะนำการลงทุนเปิดบัญชีอะไรที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นใช่ค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ขออนุญาตเดินทีละเคาน์เตอร์เลยได้ไหมฮะได้ค่ะเริ่มที่เคาน์เตอร์ต่ำก่อนเลยครับขออนุญาตสอบถามหน่อยนะฮะก่อนอื่นเลยชุดสวยมากเลยเนี่ยอันนี้คือเป็นชุดใหม่เหรอฮะหรือว่าไงฮะชุดจากอาสวะค่ะเลยฮะชอบไหมฮะชอบมากเลยค่ะครับส่วนใหญ่แล้ววันวันหนึ่งตรงนี้นี่รับลูกค้าประเภทไหนบ้างครับจะเป็นลูกค้าเปิดบัญชีนะคะแล้วก็จะมีกองทุนประกันแปลว่าถ้าเกิดผมยังไม่มีบัญชีที่ RH Bank ผมเริ่มต้นตรงนี้นี่ถูกต้องเลยใช่ไหมถูกต้องค่ะทุกวันนี้คนก็ใช้แบบแอปอะไรพวกนี้กันเยอะมากขึ้นลูกค้าลดลงไหมฮะที่มานั่งเปิดบัญชีก็ลดลงแต่ลูกค้าก็ยังต้องการคนที่จะคุยที่จะปรึกษาขอบคุณมากนะครับไม่รบกวนแล้วฮะอันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นทีมเคาน์เตอร์เตี้ยใช่เขามีชื่อเป็นทางการนะครับผมก็เรียกเคาน์เตอร์เตี้ยตลอดเลยเขาก็จะเป็นเหมือน customer service นะคะที่จะให้ดูแลเรื่องรายละเอียดมากกว่าการฝากถอนส่วนเคาน์เตอร์สูงก็จะแบบทำรายการทั่วไปขอบคุณมากนะครับอันนี้นี่ก็คือฝากถอนเอาเช็คเข้าขึ้นเช็คเป็นเงินสดอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมฮะสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับวันนี้ลูกค้าเยอะไหมฮะมาเรื่อยๆล่ะฮะทำงานที่นี่ดีไหมฮะดีค่ะล่ะครับสวัสดิการดีไหมครับดีค่ะตอนสมัครงานเข้ายากไหมฮะไม่ยากเท่าไหร่ค่ะอ๋อล่ะครับแต่ละคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ที่ผมสงสัยว่าคือว่ามีหน้าที่ต่างกันไหมหรือว่ามีโต๊ะประจำไหมหรือว่ายังไงอันนี้เขาก็จะนั่งเคาน์เตอร์ประจำส่วนหน้าที่เนี่ยถ้าเป็นหน้าบ้านนะก็คือจะฝากถอนเหมือนกันค่ะแต่ถ้าด้านหลังบ้านเขาก็จะแบ่งกันออกไปค่ะว่าบางคนทำรีถอนก็จะแบ่งงานอะไรเหนื่อยที่สุดครับในบรรดาภารกิจที่ต้องอยู่ที่เคาน์เตอร์ก็น่าจะเป็นการรับรองลูกค้าค่ะวันที่แบบว่าเหมือนลูกค้าเหมือนรับเช็คมาเงินเดือนออกก็คือจะเหมือนลูกค้าจะเข้าคิวกันเยอะผมถามอะไรนิดนึงฮะมีเทคนิคในการนับเงินยังไงครับผมเห็นบอกว่าพนักงานธนาคารนี่นับเงินเก่งมากเลยครับท่าที่ถูกต้องเป็นยังไงฮะไหนขอดูหน่อยนะฮะสมมติวันนึงช่วงนี้เงินผมเข้าเยอะฮะผมนับเงินไม่ทันเลยฮะก็อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเราเอามืออันนี้ไว้หนึ่งครั้งครับขึ้นมาอย่างนี้ค่ะอ๋อนี่คือใช้มือซ้ายนี่ควบคุมบริเวณกลางแบงค์นะฮะเหมือนกดไว้เนี่ยค่ะกดไว้ค่อยๆนับเขาอย่างนี้นับเร็วที่สุดนี้ได้ประมาณไหนลองโชว์ให้หน่อยพอไปเป็นการนับแบงค์ไหวเดี๋ยวผมจะกลับไปฝึกนะฮะแต่ก่อนอื่นขอให้มีเงินเท่านี้ก่อนขอบคุณมากนะครับโอเคมือซ้ายกันแบงค์ปลอมเขาดูยังไงอะดูเป็นป่ะเป็นค่ะเหรอฮะเขาต้องดูหลักๆดูยังไงฮะก็เขาจะมีเรื่องของลายน้ำแล้วก็แถบสีเงินอย่างเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยววันหลังจะมาเรียนรู้กันใช่แล้วก็ตัวนูนแบงค์อะไรปลอมบ่อยสุดฮะแบงค์พันค่ะอ๋อใช่ใช่ไหมปลอมทั้งทีใช่ไหมต้องปลอมให้คุ้มโอเคตรงนี้ก็ทำงานกันอยู่ด้านนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์เตี้ยเหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาจะแบ่งเป็นสองฝั่งค่ะโอเคซึ่งภาระหน้าที่เหมือนกันคล้ายกันค่ะ
ทำงานธนาคารเดี๋ยวนี้นี่เหนื่อยนะครับเช่นผมเห็นแบบว่าบางทีสมมติธนาคารอาจจะปิดเท่านี้โมงแต่จริงๆข้างพอปิดแล้วนี่ยังทำงานกันต่อใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเขาก็ต้องมีเรื่องของการนับเงินกระทบยอดแล้วก็ทำรีพอร์ตหลังบ้านหลังจากที่เราแบบให้บริการลูกค้าเสร็จแล้วเนี่ยสิ้นวันเราก็ต้องสรุปอะค่ะออฟฟิศอเวอร์นี่เป็นยังไงธนาคารโดยทั่วไปคือแบงก์เราถ้าเป็นเปิดให้บริการคือ8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งค่ะอย่างเคาน์เตอร์หรือพนักงานแบงก์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่กันถึงประมาณบางทีก็ทุ่มหนึ่ง2ทุ่มถ้าวันไหนแบบหนักๆมากก็แบบ3ทุ่มก็ยังมีสวัสดิการล่ะครับเมื่อทำงานกันอย่างนี้ดูเหมือนทำงานหนักเหมือนกันเนาะแต่ต้องยอมรับว่าทำงานแบงก์ก็สวัสดิการค่อนข้างจะโอเคมีอะไรจะอวดได้บ้างสวัสดิการของเราเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของประกันสุขภาพนะคะแล้วก็มีตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและหลักๆก็จะเป็นทำงานแบงก์เนาะก็จะเกี่ยวกับการกู้ยืมสินเชื่อสินเชื่อบ้านอันนี้ก็จะได้สิทธิพิเศษใช่ค่ะที่ให้ดอกเบี้ยแบบถูกกว่าข้างนอกใช่สำหรับพนักงานออฟฟิศที่นี่ดูสะอาดตามากเลยดูมินิมอลมากเลยฮะนี่คือสไตล์การตกแต่งของ LS เป็นอย่างนี้ทุกที่หรือเปล่าครับค่ะตอนนี้ก็เริ่มจะตกแต่งแบบนี้สาขาล่าสุดที่เราเพิ่งรีโนเวทไปก็จะเป็นสาขาเทอร์มินอล21ที่นั้นก็จะมีการปรับรูปโฉมของสาขาให้ดูทันสมัยขึ้นนี่คือชั้นล่างนะครับและชั้นบนนี่ชั้นบนจะเป็นพื้นที่สำหรับรับรองลูกค้าเวลอะค่ะหรือลูกค้าที่มีเงินลงทุนสูงก็ต้องระดับผมแหละฮะใช่ค่ะขอขึ้นไปดูทัวร์หน่อยได้ไหมฮะได้ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นลิฟต์ทางด้านขึ้นลิฟต์ได้แล้วระดับเราแล้วจะมาเดินได้ยังไงตอนนี้ขึ้นมาที่ชั้น2ส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ที่ให้บริการรองรับลูกค้าเวลอะค่ะเวลาแบบลูกค้าจะมาลงทุนหรือว่ามารีวิวอะไรกันเราก็จะเชิญลูกค้าที่ด้านนี้ก็จะเหมือนเป็นมุมส่วนตัวใช่ค่ะเพราะมันต้องคุยเรื่องรายละเอียดดีเทลของแต่ละกองทุนแต่ละการลงทุนรูปแบบต่างๆนะฮะขึ้นมาก็เริ่มรู้สึกมีฐานะทันทีเลยถึงได้ยินมาว่านักลงทุนที่ลงทุนแบบค่อนข้างสูงเนี่ยระดับ 1% ของประเทศลงทุนที่นี่กันทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าธนาคารเราเนี่ยก็คือเราจะมีทั้งตัวดอกเบี้ยที่พิเศษผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายช่วงที่ผมมองหาการรีไฟแนนซ์อยู่เนี่ยมีไหมที่นี่มีค่ะตอนของเราก็รีไฟแนนซ์แล้วก็ดอกเบี้ยถือว่าติดท็อปๆเลยนะคะที่ใช่ค่ะที่เรทถูกตรงนี้ก็จะมีเป็นห้องประชุมด้วยอะค่ะซึ่งสำหรับไว้เผื่อว่าลูกค้ามาใช้นั่งก็จะมีจอมีอะไรรองรับลูกค้าค่ะจะใช้ห้องใหญ่อ๋อนี่เป็นห้องประชุมอย่างนี้เลยใช่ค่ะนี่มันออกทางแบบเป็น co-working space สำหรับนักลงทุนใช่ค่ะดีเลยครับก็คือถ้าผมเป็นลูกค้าที่นี่เนี่ยผมอาจจะมานั่งทานกาแฟมานั่งจิบกาแฟได้ค่ะเยี่ยมมากครับผมดูเลยดีกว่าฮะช่วงนี้มีโปรอะไรบ้างนะฮะไหนๆมีพื้นที่ให้นั่งแล้วขออนุญาตแวะนั่งคุยแว็บนึงกันแล้วกันนะฮะจำวันแรกที่มาทำงานที่นี่ได้ไหมครับจำได้กี่ปีมาแล้วฮะตอนนั้น8ปีแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างครับวันแรกรู้สึกยังไงองค์กรที่เนี่ยมีความต่างจากที่อื่นตรงที่เราอยู่กันแบบพี่น้องอะค่ะ อยู่กันแบบคือดูแลกันรุ่นพี่ก็แบบต้อนรับดีหัวหน้าก็เข้าถึงง่ายแล้วเขาก็ให้ความเป็นกันเองกับเราแล้วก็ซัพพอร์ตเราในทุกๆเรื่องทำไมตัดสินใจทำงานธนาคารที่แรกอยู่หลักทรัพย์นะคะแต่มีความรู้สึกว่าอยากลองเปลี่ยนมาสายงานธนาคารดูเพราะว่ามันก็เป็นงานที่ค่อนข้างมั่นคงอะค่ะผมมีความรู้น้อยมากว่าวันหนึ่งพนักงานทำธนาคารเนี่ยทำงานอะไรบ้างพอจะสรุปคร่าวๆได้ไหมสำหรับเด็กๆที่อาจจะเพิ่งจบหรือว่าไม่มีความรู้เลยคนทำงานธนาคารเนี่ยทำอะไรบ้างครับโดยหลักๆแล้วพนักงานธนาคารเนี่ยเราจะมีด้วยกันหลายส่วนนะคะอย่างสมมติว่าน้องๆจบใหม่ยังไม่ได้มีไลเซนส์เรื่องของการลงทุนนะคะก็จะเป็นการให้บริการรับฝากถอนเงินก็คืออยู่หน้าเคาน์เตอร์แบบเมื่อกี้นี้ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าบางท่านที่เขาจบมาแล้วอาจจะเรียนการเงินมามีไลเซนส์เรื่องการลงทุนอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาเป็นตัว RM นะคะก็จะให้บริการในเรื่องของการดูแลลูกค้าดูแลเงินลงทุนของลูกค้าค่ะเราเหนื่อยไหมฮะทำงานทุกที่ก็เหนื่อยเหมือนกันหมดนะคะก็มีบ้างค่ะแต่ก็ไม่ได้หนักขนาดถึงน่าเบื่อไหมทำงานธนาคารงานธนาคารถามว่าน่าเบื่อไหมมันไม่ได้มองว่าน่าเบื่อนะเพราะว่าใน1วันนะคะเราได้เจอคนหลากหลายรูปแบบลูกค้าที่เข้ามาแต่ละคนไม่เหมือนกันความต้องการไม่เหมือนกันค่ะเราต้องมีสกิลเซตแบบไหนเป็นพิเศษไหมฮะในการจะเป็นพนักงานธนาคารที่จะเติบโตในสายอาชีพเรื่องของการทำงานธนาคารจะเป็นเรื่องของการให้บริการมากกว่านะคะ okay. เพราะฉะนั้นเซอร์วิสไมน์ค่อนข้างสำคัญในการทำงานตรงนี้คือถ้าเกิดเรามีใจที่รักบริการเราจะมีความสุขในการทำงานทุกๆวันไม่รู้สึกว่าโอ๊ยเบื่อจังเลยฉันต้องมานั่งรับลูกค้าอะไรแบบนี้นับเลขไม่เก่งเป็นคนตกคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ย
บัญชีอ่อนเกลียดตัวเลขทำงานธนาคารได้ไหมครับได้นะอ๋อเหรอฮะถ้าเกิดว่ามีใจรักฟังดูแล้วเหมือนกับ service mind น่าจะสำคัญที่สุดใช่ความสำคัญอยู่ที่การดูแลลูกค้าค่ะชอบสวัสดิการอะไรที่สุดของที่นี่ฮะที่ทำงานมา8ปีถ้าเป็นที่นี่สวัสดิการที่แตกต่างเลยเราก็คิดว่าพิเศษเลยก็จะเป็นเรื่องของสินเชื่อบ้านเพราะว่าอย่างปกติเนี่ยเราอะไปสินเชื่อเราไปกู้สินเชื่อบ้านใช่ไหมคะเราจะรู้อยู่แล้วเดทก็คือเพนเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราเป็นพนักงานธนาคารเราจะได้เดทที่พิเศษกว่าเมื่อกี้คุณสายพูดถึงเรื่องการมี service mind นะฮะแล้วสาคิดอย่างไรกับคำว่าลูกค้าคือจุดศูนย์กลางคือจริงๆคำว่าลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางคือเหมือนเวลาเราให้บริการหรืออะไรคะเราต้องยึดเขาเป็นหลักเวลาเราเหมือนเราคุยกับใครต้องยึดเขาเป็นแกนหลักอยู่แล้วแหละว่าเขามีความต้องการอะไรข้อจำกัดของเขาคืออะไรแล้วเราก็จะเลือกแล้วก็คัดสรรสิ่งดีๆให้เหมาะกับตัวเขาเอาละครับวันนี้ก็พอจะเห็นภาพรวมแบบคร่าวๆแล้วว่าทำงานธนาคารเนี่ยมีหน้าที่อะไรอย่างไรบ้างขั้นตอนต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องของการสมัครเข้ามาทำงานและซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะต้องขออนุญาตเข้าไปล้วงความลับกับผู้บริหารท่านต่อไปนิดนึงนะครับวันนี้ขอบคุณคุณทรายมากนะครับขอบคุณมากครับแล้วครับตอนนี้เรามานั่งอยู่กับคุณโตนะครับเป็น Head of Well Business Product ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็ก่อนอื่นขอบคุณมากนะฮะที่วันนี้มาให้โอกาสผมได้ล้วงความลับหลายๆอย่างเพราะว่าหลายๆคนอาจจะอยากรู้เหมือนกันฮะว่ามาทำงานที่ธนาคารเดี๋ยวนี้เขาต้องทำอะไรยังไงกันบ้างนะครับอย่างวันนี้ผมก็เห็นละตำแหน่งหน้าที่ต่างๆแต่ว่าอยากรู้จะเริ่มจากเรื่องของคาแรคเตอร์ของพนักงานที่นี่ฮะเรามองหาพนักงานที่มีคาแรคเตอร์แบบไหนเป็นพิเศษครับต้องบอกว่า LH เรานะครับเราอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนแบงค์ทั่วๆไปเราเป็นแบงค์ใหม่น้องใหม่เพิ่งเกิดนะครับซึ่งเกิดนี่คือกี่ปีแล้ว17ปีครับนี่ถือว่าใหม่แล้วใช่ไหมสำหรับการเป็นแบงค์ถือว่าเป็นน้องใหม่ในวงการเลยครับโอเคครับซึ่งเราอาจจะไม่เหมือนกับธนาคารอื่นๆที่เขาอาจจะมีการเน้นเรื่องการทำธุรกรรมให้ลูกค้าของเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็น niche bankingนะครับ เราอาจจะนิยามตัวเราเองว่าเป็นบูติกแบงกิ้งนะครับเพราะว่าการให้บริการของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้การบริการในด้านธุรกรรมทางการเงินแต่จะเป็นการให้บริการด้านการให้คำปรึกษาเป็นเหมือนกับ advisory นะครับที่จะให้การบริการกับลูกค้าให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเรื่องการวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้าเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นตำแหน่งงานที่ธนาคารเราเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญเลยก็จะเป็นที่เราเรียกว่า relationship managerครับโอเคซึ่งจะอยู่ในหมวดของ wealth management กลุ่มเนี้ยครับจะเป็นกลุ่มที่จะเป็นเหมือนตัวแทนพนักงานธนาคารเราที่จะออกไปหาลูกค้าที่จะให้คำปรึกษาลูกค้าให้คำแนะนำช่วยวางแผนทางการเงินช่วยวางแผนสร้างความมั่งคั่งให้ลูกค้าแล้วแบงค์เราเองเนี่ยเราไม่ใช่แค่บริคูดเข้ามาแล้วก็ให้เขาไป survive ข้างนอกเองครับเรามีการอบรมเรามีการจัดหลักสูตรต่างๆอย่างเข้มข้นให้กับพนักงานก่อนที่เขาจะสามารถที่จะได้รับมอบหมายรายชื่อลูกค้าต่างๆที่เขาจะต้องเข้าไปดูแลรับผิดชอบนะครับความรู้ความสามารถที่ทางธนาคารจะเพิ่มเติมให้กับพนักงานใหม่ๆนี่คือเช่นด้านไหนบ้างว่าแน่นอนครับเรื่องแรกก็น่าจะเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์ของธนาคารนะครับที่แต่ละคนจะต้องรู้ว่าธนาคารเรามีผลิตภัณฑ์อะไรที่จะต้องนำเสนอให้ลูกค้านะครับอย่างเหมาะสมและถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าจะไปเป็นการบังคับซื้อบังคับขายแต่ว่าเราต้องไปในแนวที่จะเราสามารถที่จะดึงทุกผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนชั้นของเราเนี่ยให้กับลูกค้าแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าจริงๆเพราะฉะนั้นเรื่อง product knowledge เป็นเรื่องแรกที่เราให้ความสำคัญนะครับอันดับที่2ก็จะเป็นพวกใบอนุญาตต่างๆนะครับ license ต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านกองทุนไม่ว่าจะเป็นด้านประกันภัยนะครับสิ่งเหล่านี้ครับพนักงานที่เข้ามาร่วมงานกับเราต้องมีทุกใบนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดจะเป็น soft skill ครับที่ทางธนาคารเราให้ความสำคัญนะครับในการพบปะลูกค้าเริ่มจากบุคลิกภาพครับpersonality ต่างๆที่เราต้องเติมให้เขาการวางตัวการพูดจาการพบลูกค้าการนัดหมายนะครับจริงเหล่านี้ครับมันเป็นอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่ธนาคารเราให้ความสำคัญมากๆกับลูกค้าครับหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องชั่วโมงบินละที่เขาจะต้องไปเก็บเกี่ยวด้วยตัวเองสัดส่วนใหญ่เราก็จะมีที่เราเรียกว่าผู้จัดการภาคผู้จัดการเขตที่เขาจะต้องเข้าไปช่วยในช่วงแรกๆนะครับเป็นการฝึกงานระหว่างการเรียนรู้ก็คือ on job training ครับเพื่อให้เขาเข้าไปเป็นเหมือนโค้ชนะครับในการที่ทำให้พนักงานเราสามารถที่จะสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ในระดับหนึ่งก่อนที่เขาจะปล่อยมือให้กับพนักงานเราสามารถคุยลูกค้าได้โดยตรงครับแปลว่ามาทำงานที่นี่เนี่ยนอกจากจะได้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องการลงทุนเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนเรียนรู้เรื่องการดูแลบุคลิกภาพของตัวเองด้วยใช่ครับแน่นอนครับ
เท่ทันทีที่เข้ามาทำงานใช่ครับอย่างยูนิฟอร์มเราเองที่เพิ่งเปลี่ยนเร็วๆนี้นะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีเนื่องจากว่าลูกค้าเองก็ฟีดแบ็กมาค่อนข้างดีเพราะว่าเป็นการปรับลุคใหม่นะครับเพราะแบงค์เราเองอย่างที่บอกว่าเป็นน้องใหม่เนี่ยธนาคารแต่ละธนาคารก็จะมีสีของตัวเองของเรานี่เราหลากหลายสีเอาหลากสีเลยนะครับไม่ใช่สีใดสีหนึ่งครับเราเป็นอะไรที่เรียกว่าอย่างที่บอกว่าเป็นบูติกแบงกิ้งจริงๆวัฒนธรรมองค์กรที่นี่แหละครับทำงานกันยังไงอยู่กันยังไงครับผมว่าแบงค์เราเป็นแบงค์เล็กนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าไฮรักคีที่นี่อาจจะไม่ค่อยมีผู้ใหญ่ผู้บริหารระดับสูงไม่ว่าจะเป็น CEO หรือเป็นระดับชิฟซีเลเวลต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะติดต่อหรือพูดคุยได้ง่ายนะครับเราสามารถที่จะพบปะพวกเขาเหล่านั้นได้ง่ายๆนะครับสื่อสารกันแบบง่ายๆประชุมกันง่ายๆแล้วก็มีสิทธิ์มีเสียงที่จะเสนอความคิดเห็นโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยพนักงานเนี่ยต้องการที่แสดงออกด้านความคิดนะครับเราผู้ใหญ่ที่นี่นะครับผู้บริหารระดับสูงทุกคนก็จะให้ความสำคัญรับฟังแล้วก็บางครั้งไอเดียที่เขาพูดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่สำหรับเวลานี้นะครับแต่ใครจะไปรู้ครับอนาคตอันใกล้หรือในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าสิ่งที่น้องๆพูดเนี่ยหรือสิ่งที่พนักงานฟีดแบคหรือให้คำแนะนำนะครับอาจจะเป็นประโยชน์กับธนาคารในอนาคตก็ได้ปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องธุรกรรมทางการเงินเนี่ยทำกันนอกสาขาธนาคารกันเยอะเรื่องนี้ทาง RH Bank มีทิศทางในการดำเนินงานต่อไปอย่างไรบ้างพูดถึงดิจิทัลแบงกิ้งต้องบอกเลยครับว่าถ้าประเทศเคยได้ยินก่อนที่จะมีโรคระบาดโควิด-19 เนี่ยนะครับเราเคยได้ยินคำว่าcashless society นะครับสังคมไร้เงินสดนะครับตอนนั้นผมเชื่อว่าทุกๆคนก็มองว่ามันน่าจะยังไกลตัวยังน่าจะเป็นอะไรที่น่าอีกหลายปีนะครับแต่ทันทีที่มีโรคระบาดโควิด-19 เข้ามาเกี่ยวข้องสร้างวิกฤตให้กับชาวโลกเราเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นการ disrupt ครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับทำให้ทุกๆธุรกิจมีการปรับตัวโดยเฉพาะแบงก์เองนะครับสมัยก่อนลูกค้ายังคงยึดติดกับคำว่าสาขายังอยากไปพบสาขายังอยากไปเห็นที่ตั้งสาขาให้มั่นใจว่าธนาคารนี้มีความมั่นคงมีความมั่งคั่งมีความแข็งแกร่งนะครับแต่ทันทีที่มีโควิดระบาดเนี่ยเลยทำให้ลูกค้าเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเราคุ้นชินกันว่า new normal นะครับจากการที่ต้องไปธนาคารไปพบปะพนักงานเนี่ยกลายเป็นว่าลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสบนมือถือเราครับซึ่งผมมองว่าอันเนี้ยธนาคารเองต้องปรับตัวการปรับตัวของธนาคารเองแอปพลิเคชันต่างๆ mobile banking นะครับซึ่งของแบงก์เราเองเราเรียกว่า LHBU นะครับซึ่งก็เป็นแอปที่ปัจจุบันนะครับไม่ใช่เพียงแค่สามารถจ่ายเงินหรือว่าโอนเงินได้แต่ว่ามันเติมเต็มไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนนะครับลูกค้าสามารถหาข้อมูลเรื่องการลงทุนเรื่องพอร์ตการลงทุนต่างๆนะครับบนแอปนี้ได้รวมถึงการนำเสนอประกันนะครับลูกค้าสามารถหาข้อมูลจากบนแอปพลิเคชันเหล่านี้ได้นะครับมันเป็นอะไรที่ผมเรียกว่าสำหรับอนาคตอันใกล้นะครับโมบายแบงกิ้งมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเป็นมือถือที่ใช้สำหรับการใช้จ่ายละเป็นอะไรที่สามารถให้คำปรึกษาให้ข้อมูลนะครับผ่านมือถือของแต่ละคนได้เลยฟังดูอย่างนี้เนี่ยมันก็จะสะดวกต่อลูกค้ามากๆแต่ผมเป็นคนที่จะมาสมัครงานเนี่ยการที่ทุกอย่างมันเข้าไปสู่โลกดิจิตอลเนี่ยมันมีผลทำให้ตำแหน่งงานมันน้อยลงหรือเปล่าครับสำหรับคนที่จะมาทำงานที่นี่ถ้าถามผมนะครับประเทศคงเคยได้ยินว่า AIปัจจุบันเนี่ยก็จะมีตัว ChatGPT หรือว่าแชทบอทนะครับจริงๆผมว่าอุตสาหกรรมธนาคารเองตอนนี้ก็เริ่มที่จะนำเทคโนโลยีอย่างเงี้ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมีบทบาทสำคัญนะครับแต่ท้ายสุดครับยังไงลูกค้าเราก็ยังคงมองและคงยังมีความต้องการที่เราเรียกว่า human touch ผมเป็นคนหนึ่งเลยครับผมเป็นคนอยากคุยกับมนุษย์มากครับครับเวลาเข้าไปในแอปแล้วไม่เจอมนุษย์บางทีก็จะรู้สึกเราเกรงขวามใช่ครับรู้สึกว่าเราทำอะไรถูกหรือเปล่าหรือไม่บางทีก็ง่ายๆคือขี้เกียจพิมพ์ฮะอยากคุยใช่ครับธุรกรรมหรือว่าธุรกิจของธนาคารนะครับยังไงก็คงจะต้องมีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับถึงแม้จะมีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยเหลือให้เกิดความรวดเร็วขึ้นถูกต้องมากขึ้นแต่ว่าท้ายสุดครับมนุษย์โดยเฉพาะตำแหน่ง RM นะครับที่เขาต้องไปพบปะลูกค้าด้วยตัวเองนะครับเขาคงไม่สามารถจะคุยลูกค้าผ่านมือถือหรือว่าการแค่โทรศัพท์ไปหาลูกค้าแล้วจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันคงไม่ง่ายเพราะการลงทุนบางทีมันใช้เงินเยอะใช่ครับใช่ครับเรากำลังพูดถึงเงินจำนวนค่อนข้างเยอะนะครับไม่ใช่แค่ไม่กี่บาทแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าจะมาทำงานที่นี่การสมัครงานเข้ามาทำงานที่นี่ต้องผ่านกี่ด่านด้วยกันฮะยากไหมฮะการเข้ามาทำงานถ้าถามผมอย่างที่บอกครับแบงก์เราไม่ได้เป็นแบงก์ใหญ่นะครับแล้วก็ขั้นตอนในการสรรหาคนก็ไม่ได้ยากโดยเฉพาะปัจจุบันครับ LH Bank เราต้องบอกว่าเป็นที่รู้จักของแคนดิเดตหรือของ
ของพนักงานมากขึ้นนะครับครับเพราะว่าหนึ่งเลยด้วยฟีดแบ็กต่างๆลักษณะการทำงานสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมถึงสภาวะต่างๆของการทำงานเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่มีขั้นตอนมากมายนะครับเรียกว่าเราโพสต์ในอินเทอร์เน็ตหรือเราโพสต์ในตามลิงก์อินหรืออะไรก็แล้วแต่ครับเราแคนดิเดตจะสามารถเข้ามานะครับส่งใบสมัครเข้ามาผ่านออนไลน์นะครับเป็น e-application แล้วก็ทันทีที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมนะครับทาง HR เราก็จะสามารถติดต่อแล้วก็เรียกคุยสัมภาษณ์เบื้องต้นนะครับทางโทรศัพท์แล้วถ้าคิดว่าแคนดิเดตคนนั้นเป็น potential ก็จะส่งต่อให้กับต้นสังกัดนะครับซึ่งต้นสังกัดก็จะมาสแกนว่าพนักงานที่ถูกมาในลิสต์ของแคนดิเดตเนี่ยมีความพร้อมหรือมีความเหมาะสมไหมถ้าใช่ก็เริ่มนัดสัมภาษณ์ซึ่งปัจจุบันก็ไม่จำเป็นต้องมาแบบ face to face สัมภาษณ์สามารถสัมภาษณ์ผ่านออนไลน์ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้กับชีวิตพวกเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแล้วถ้าสัมภาษณ์ได้นะครับก็ process ของ HR ก็จะเดินต่อ 3-4 ขั้นตอนก็เสร็จแล้วครับคำถามไหนที่เจอแน่ๆฮะถ้ามาทำงานที่นี่ความสำเร็จที่คุณเคยมีในอดีตคุณจะมาช่วยแบงก์เราได้อย่างไรนะครับกับความสำเร็จเหล่านั้นนะครับหรือว่า key success ของคุณในงานที่คุณเคยทำนะครับลองเล่าให้เราฟังหน่อยพวกนี้ครับเป็นคำถามเชิงผมเชื่อว่าเป็นเชิงเปิดเป็นคำถามเปิดนะครับที่อยากจะเห็นทัศนคติอยากจะเห็นแนวคิดของคนที่จะมาสัมภาษณ์นะครับว่าเขาคิดอย่างไรในมุมมองของการเป็นพนักงานธนาคารเพราะปัจจุบันต้องยอมรับว่าพนักงานธนาคารเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งลิสต์นะครับที่หลายๆสื่อบอกว่าจะเป็นตำแหน่งที่จะไม่มีใครต้องการแล้วนะครับเป็นขาลงนะครับแต่ว่าในมุมมองผมนะครับผมมองว่ายังไง human touch ครับก็ยังเป็นที่ต้องการโดยเฉพาะถ้าเราต้องการติดต่อแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าระดับ high net worth นะครับหรือว่าลูกค้ามั่งคั่งเนี่ยยังไงลูกค้าอยากเห็นพนักงานธนาคารตัวเป็นๆมีเสียงจริงนะครับไม่ใช่เป็นหุ่นหรือเป็นโรบอทครับเราไม่อยากโอนเงินจำนวนมหาศาลให้ใครก็ไม่รู้ที่เราไม่เคยเห็นหน้าโดยเฉพาะปัจจุบันเรื่องมิจฉาชีพก็แก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับก็อาศัยช่องทางนี้นะครับในการที่จะทำร้ายลูกค้าเรานะครับทราบว่าที่นี่มีรางวัลพิเศษให้กับพนักงานดีเด่นในแต่ละเดือนด้วยใช่ไหมครับครับมีหลายรางวัลนะครับเพราะว่าเราเชื่อในการที่จะ motivate คนของเรานะครับแน่นอนครับการเป็นพนักงานขายแล้วก็ประสบความสำเร็จเนี่ยจะมีอยู่2 R นะครับ R แรกก็คือตัว reward นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องincentive อะไรต่างๆที่เขาพึงได้ตามยอดขายที่เขาทำได้จริงอันนึงตัว recognition นะครับก็จะเป็นอะไรที่ทำให้เขารู้สึกภูมิใจบางครั้งอาจจะไม่เป็นต้องเป็นรางวัลอาจจะไม่ต้องเป็นเงินก็ได้ครับอาจจะเป็นแค่ผู้ใหญ่ลงมาซื้อเค้กให้เลี้ยงไก่ทอดแค่นี้ครับผมก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่พนักงานเราต้องการนะครับซึ่งผู้ใหญ่ที่นี่ให้ความสำคัญมากๆกับเรื่องนี้นะครับ recognition คนขายของเราหรือคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงส่วนใหญ่ก็จะให้ความสำคัญนะครับจะลงมามีส่วนร่วมกับงานกิจกรรมเราเนี่ยครับให้ความสำคัญกับพนักงานมากลงมาซึ่งพนักงานเล็กๆบางคนอาจจะไม่มีโอกาสได้พบกับระดับ CEO หรือระดับ C-level นะครับแต่ว่าที่นี่เราให้ความสำคัญกับพนักงานทุกๆระดับโดยเฉพาะถ้าคุณสร้างความสำเร็จคุณประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็จะมาชื่นชมแสดงความยินดีคุณด้วยในแต่ละเดือนครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณโตมากนะครับที่มาให้ข้อมูลในเชิงลึกครบทุกด้านเลยนะครับยินดีมากครับขอบคุณครับผู้ชมครับเป็นอันว่าเราได้รู้เรื่องราวครบถ้วนกระบวนความเกี่ยวกับ LH Bank แล้วนะครับคงจะทำให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะมาเป็นลูกค้าที่นี่แบบผมเนี่ยเดี๋ยวคงจะเป็นลูกค้าแล้วนะครับหรือจะมาทำงานที่นี่ก็ตามทีดังนั้นก็ถ้าสนใจงานที่คุณอยากจะทดลองมาทำงานอยากจะรู้ว่าเขามองหาคนแบบไหนอยู่ถ้าสนใจทำงานที่ LH Bank ก็ติดต่อกันได้ตามข้อมูลทางด้านนี้เลยนะครับแล้วไปพบกันฮะว่าตอนต่อไปเราจะไปทัวร์ออฟฟิศที่ไหนกันอีกสวัสดีครับ